พาผู้ชมมาติดตามทางฝั่งของอุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างแต่ว่าเป็นทางฝั่งของจีนนะครับตอนนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญก็คาดการณ์นะครับว่าตลาดนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตโดยเฉพาะรถยนต์ที่เรียกว่าพลังงานใหม่ครับสำนักข่าวซิงหัวอ้างรายงานของบริษัทวิจัยการตลาด International Data Corporation หรือ IDC เขาก็มีการประเมินนะครับว่าตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนนี่นะครับมีแนวโน้มในการขยายตัวอย่างรวดเร็วระหว่างปีนี้ไปถึงปี2569โดยจะมียอดขายอยู่ที่ 15,980,000 คันในปี2519ซึ่งก็เท่ากับขยายตัวเฉลี่ยรายปีปีละ 135.1 ในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งรายงานนี้ของ IDC ก็ประเมินด้วยนะครับว่าอัตราการขยายตัวรายปีโดยเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 37.5 ในขณะที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดที่เป็นการเสียบปลั๊กเนี่ยนะครับหรือว่าตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมีโอกาสที่ขยายตัวร้อยละ 20.5 ข้อมูลระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับเขาบอกว่าอัตราการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในจีนมีโอกาสที่จะทะลุร้อยละ50ภายในปี2569ซึ่งผู้บริโภคก็เชื่อนะครับว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของการชาร์จพลังงานก็ดีหรือสถานีในการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถพลังงานใหม่ก็ดีสามารถตอบสนองความต้องการสำหรับการเดินทางระยะสั้นในเขตเมืองเนี่ยได้มากกว่าในปัจจุบันซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับคณะรัฐมนตรีจีนก็มีมติให้ขยายการยกเว้นภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์ NEV คันใหม่ไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้รถยนต์ประเภทนี้ซึ่งก็คิดเป็นภาษีที่อาจจะหายไปประมาณสัก100,000 ล้านหยวนแต่ถ้าเป็นในเชิงของโอกาสในการที่กระตุ้นแรงซื้อจากผู้บริโภคชาวจีนเขามองว่าคุ้มครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ